สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำคลิปทำตามนะครับผมหลักผมเห็นพี่ๆคนนึงเขาทำมาบอกว่าทำวิธีเขาเรียกว่าอะไรนะให้แปลงที่มันบานแล้วนะครับผมบานแล้วนะครับแบบนี้นะครับให้กลับมาตรงเหมือนเราซื้อมาใหม่ๆนะครับ Nope ว่าแต่มันก็บานเนาะเหมือนหน้ากูเลย แต่ว่าเขาบอกว่าวิธีการทำก็คือเขาไปต้มใส่น้ำร้อนเดือดๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปทำนะครับว่าผลออกมาจะเหมือนที่เขาพูดจริงหรือเปล่านะครับไปชมกันนี่ครับหลังจากที่เราต้มน้ำเดือดแล้วนะครับเราก็จะเอาแป้งนี้นะครับแบบนี้นะครับลงไปต้มในน้ำเดือดนะครับแล้วผมจะจับเวลาดูนะครับว่าเราจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับเวลาไปแล้วนะครับอันนี้เราก็ลงไปแล้วนะครับมาดูกันว่าเราจะใช้เวลานานขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นแปรงแบบแข็งนะครับเพื่อนๆไม่ใช่แปรงแบบอ่อนนะครับลงไปเลยA few moments later อันนี้ผ่านไปแล้วประมาณ9นาทีนะครับผ่านไปแล้ว20นาทีนะครับผมว่าผมพอละสำหรับ20นาทีเราต้มนานเกินไปแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดต้มเสร็จแล้วนะครับผมให้เอาไปจุ่มน้ำเย็นนะครับผมก็จะเอาไปจุ่มน้ำเย็นนี้นะครับน้ำเย็นใส่แก้วไว้แบบนี้นี่จุ่มน้ำเย็นแล้วนะครับจุ่มน้ำเย็นอันนี้จุ่มน้ำเย็นเสร็จแล้วนะครับเอาลองออกดูสินี่มันก็ดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนะผมให้ดูหน่อยเราต้มไม่ได้เวลาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับนี่สังเกตไหมว่าฝั่งนี้มันก็ยังมีคงบานอยู่อันนี้นะครับอันนี้เริ่มเรียบแล้วนะครับอันนี้เริ่มตรงข้างหน้าตรงแล้วนะครับตรงนี้ตรงแล้วนี่ครับข้างๆยังเห็นแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยแสดงว่าทฤษฎีนี้ใช้ได้นะครับถ้าสมมติว่าเรายังใช้แปรงแบบไม่แบบานมากนะครับผมเอามาต้มอาจจะกลับคืนกลับมาในสภาพที่เกือบเหมือนใหม่แรกๆได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้แล้วก็มันบานมากเกินไปแล้วนะครับผมเอามาใช้ไม่ได้นะครับผมโอเคเพื่อนๆก็เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามันทำได้ขนาดไหนนะครับผมนี่ถ้าเกิดยังไม่ได้ใช้งานมากเกินไปไม่ได้บานแปลงเรายังไม่ได้บานมากเกินไปก็สามารถเอามาทำผมคิดว่าน่าจะกลับมาเป็นสภาพเดิมได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้แล้วมันบานมากเกินไปแล้วเอามาทำไม่ได้นะครับเสียเวลาในการต้มซื้อใหม่นะครับผมนี่สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับเราจะกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ Sorry,